เคยเจอยุคไหนนะคะที่จะหาเงินได้สะดวกสบายเท่ายุคนี้ค่ะข้าเจ้าไม่ต้องใช้รถยนต์แล้วข้าเจ้าสามารถใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วอีกหน่อยอีลอนมัสก์เขาสร้างระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมขึ้นมาให้ชาวโลกได้ใช้ข้าเจ้าอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนข้าเจ้าก็สามารถทำมาหากินได้นะคะด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปทุกที่ที่อยากจะใช้นะคะก็จำเป็นจะต้องมีเนี่ยค่ะไมลอยไว้อัดเสียงเพราะว่าการขายประกันปัจจุบันเนี้ยค่ะเป็นการขายออนไลน์ใช่ไหมคะบางทีข้าเจ้าอยู่ในห้างอยู่ริมถนนหรือไปเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยเสียงมันจะโวกเวกเสียงมันจะดังใช่ไหมคะข้าเจ้าก็เลยซื้อไมลอยเอาไว้บันทึกเสียงเพราะเวลาคุยเวลาพูดเนี่ยต่อให้เสียงรอบข้างมันจะดังดังดังนะคะแต่ว่ามันจะไม่เข้ามาในไมค์นี้นะคะก็จะทำให้ข้าเจ้าเนี่ยขายประกันออนไลน์ได้ค่ะก็เป็นหลักพันนะคะเพราะเทียบกับสมัยก่อนที่ข้าเจ้าอะค่ะจะต้องขับรถไปหาลูกค้าจะต้องแบบเที่ยวไลฟ์เที่ยวคือซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ต่อหน้าคนแล้วเป็นคนที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้อยากมีชีวิตแบบนั้นนะคะก็จะอึดอัดก็จะเบื่อก็จะเครียดมากการที่ต้องไปอยู่ต่อหน้าลูกค้านะคะแต่ปัจจุบันนะคะมันก็จะมีออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างลูกค้าเนี่ยเวลาคุยกันแบบประกันเนี่ยส่งกันไปส่งกันมาทั้งส่งคลิปส่งอะไรให้ซึ่งข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแบบประกันทุกอย่างมันก็อยู่ในออนไลน์ AA ก็ซัพพอร์ตทั้งแอปพลิเคชันทั้งข้อมูลข่าวสารให้ตัวแทนนะคะเอาไปใช้ได้เลยโออัดเสียงกันนะคะซึ่งอัดได้ทุกที่ข้าเจ้าจะเดินช้อปปิ้งอยู่ในห้างในร้านอาหารก็โทรอัดได้นะคะข้าเจ้าจึงลงทุนเครื่องอัดเสียงนี้นะคะเพราะเทียบกับค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันรถแล้วก็รถคันหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแทบทุก 5-6 ปีเนี่ยก็คุ้มค่ะประหยัดมากๆเลยนะคะปัจจุบันไม่ต้องใช้รถยนต์เงินก็จะเหลือมากขึ้นนะคะแล้วก็พกบัตรตัวแทนไว้เพราะเวลาอัดเสียงอะค่ะมันจะต้องบอกเลขที่บัตรตัวแทนอนาคตเนี่ยค่ะเจ้าก็จะพยายามจำเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนให้ได้แล้วคนที่ขายประกันอย่าให้ใบอนุญาตขาดอายุนะคะเพราะไม่งั้นเลขที่มันจะรันใหม่ค่ะเลขที่ใบอนุญาตตัวแทนนะคะดังนั้นค่ะต้องดูการต่ออายุของตัวเองให้ดีซึ่งทุกอย่างคุณสามารถเข้าเว็บของ AA เข้าเว็บ Academy เข้าเว็บคปภ.ปัจจุบันเนี่ยค่ะการเป็นตัวแทนหรือการเรียนรู้มันจะเป็น self learning นะคะผ่านออนไลน์ทุกอย่างมันจะเป็นออนไลน์เพราะข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากๆนะคะคุณจะมัวแต่รับข้อมูลนู่นนั่นนี่มันไม่ทันไงเพราะว่าข้อมูลอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นอ่ะบริษัท AA เราค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันมีศูนย์การเรียนรู้มีทั้งอาจารย์ที่คอยตอบคำถามคุณตลอดเวลาที่คุณไลน์ถามอะค่ะรู้สึกตอบโจทย์ชีวิตมากมากเลยนะคะวันนี้ก็มานั่งเล่นเปียโนอยู่ที่ถนนดินสอทุกๆวันเสาร์อะค่ะถ้าไม่ติดธุระก็จะมาเล่นเปียโนที่นี่นะคะเขามีเปียโนให้เล่นนะคะชื่อวิลล่ามังคลานะคะที่พักนะคะข้าเจ้าก็มาเล่นเปียโนแล้วข้าเจ้าก็โทรไปขายประกันลูกค้าที่อยู่อีกที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วพอโทรอัดเสียงเรียบร้อยนะคะเอกสารลูกค้าส่งมาให้ทางไลน์เรียบร้อยแล้วแล้วคอนเฟิร์มแบบประกันเรียบร้อยแล้วค่ะข้าเจ้าก็ค่อยๆนั่งคีย์งานส่งทาง iPod Touch ให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองมันสะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องเกรงไงคะเพราะเมื่อก่อนอ่ะจะต้องไปเจอลูกค้าบางทีลูกค้าก็รีบลูกค้าก็จะต้องทำงานจะต้องไปนู่นไปนี่ไอ้เราก็ระบบมันล่มบ้างคีย์ผิดบ้างตัวแทนก็จะเครียดนะแล้วต้องมีลายมือชื่อลูกค้าไงคะปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ลูกค้ากับตัวแทนเนี่ยคุยกันทางออนไลน์
แล้วก็คุยอัดเสียงกันเอกสารก็ส่งทางออนไลน์แล้วก็คอนเฟิร์มกันแล้วตัวแทนก็มีเวลาทำแผนประกันให้มัน completely ชื่อถูกไหมผู้รับผลประโยชน์ถูกไหมอายุวันเดือนปีเกิดถูกไหมก็ค่อยทำไปเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้รับเอกสารที่ถูกต้องเพราะมีการคอนเฟิร์มทั้งเสียงแล้วตัวแทนทำเสร็จก็ส่งเอกสารให้ลูกค้าตรวจสอบอีกทีนึงว่าเรียบร้อยหรือยังเพราะก่อนทำเราก็จะส่งข้อมูลให้ดูก่อนแล้วนะคะหลังทำก็จะส่งให้ดูอีกทีนึงแล้วยังมีบริษัท AA โทรไปคอนเฟิร์มอีกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกค้าบอกว่าตัวแทนพูดไม่รู้เรื่องตัวเองแทนพูดไม่ตรงกับที่มาขายปัญหาตรงนี้แทบไม่มีเหลือเลยนะคะเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มกันหลายชั้นมากนะคะแล้วตัวแทนก็ไม่ค่อยมีปัญหาหลังการขายด้วยเพราะลูกค้าเข้าใจตั้งแต่ก่อนขายแล้วนะคะแล้วตัวแทนก็ได้ใช้ชีวิตไปด้วยระหว่างทางนะคะอย่างข้าเจ้าก็นั่งทำไปก็ฟัง YouTube ไปทำนู่นทำนี่ไปหรือกินอาหารไปด้วยได้ดื่มน้ำไปด้วยได้ลูกค้าก็ไปทำงานของลูกค้าไม่ต้องมานั่งรอตัวแทนนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพอนัดกันเสร็จเอ้าไม่เสร็จวันพรุ่งนี้มาใหม่เอ้าพรุ่งนี้ลูกค้าไม่ว่างหรือลูกค้าเดินทางไปเมืองนอกไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ต้องรอแล้วบางทีลูกค้าไม่ได้รับความคุ้มครองระหว่างทางอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนี่แหละการใช้ระบบออนไลน์ค่ะมาช่วยการทำงานเนี่ยโหมันทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองออนไทม์เลยนะคะแล้วก็ความรู้ต่างๆเนี่ยด้วยความที่ว่าข้าเจ้าเนี่ยจะใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่เที่ยวนู่นพูดนี่ความรู้ต่างๆก็อาศัยฟังจาก YouTube นะคะแล้วก็ใน Facebook ก็ฟังได้เช่นกันดังนั้นเราจำเป็นต้องมีหูฟังนะคะเนี่ยค่ะหูฟังเดินช้อปปิ้งไปเที่ยวไปทานอาหารเราก็เสียบหูฟังนะคะเสียบหูฟังไปด้วยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้คือ power bank นะคะจำเป็นต้องมี power bank นะคะเพราะเราต้องให้ลูกค้านะคะติดต่อตัวแทนได้ตลอดเวลานะคะแล้วความรู้คุณก็ต้องมีนะคะถ้าคุณไม่มีความรู้คุณจะช่วยเหลือลูกค้าได้น้อยมากนะคะฟังฟรีค่ะผ่านในโลกออนไลน์ฟังของเมืองนอกบ้างของจีนบ้างของไทยบ้างนะคะเพราะแผนการเงินแผนประกันอ่ะมันทั่วโลกมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วหัวเสียบปลั๊กเนี่ยค่ะคุณจำเป็นต้องมีนะคะไฟ power bank นะคะ iPad อย่าได้ขาดค่ะเพราะมันคืออุปกรณ์ทำมาหากินของคุณคุณได้ใช้ชีวิตได้ทำงานได้เงินคุณก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งเทียบกับสมัยก่อนแล้วการเป็นตัวแทนประกันชีวิตปัจจุบันนี้มันสะดวกเหลือเกินนะคะคุณแค่ว่าพกอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะพกมือถือให้ติดต่อได้อย่างข้าเจ้าเนี่ยจะเชื่อมมือถือ iPhone นะคะกับ iPad เนี่ย LINE เนี่ยจะเชื่อมถึงกันนะคะแต่หลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อทาง Messenger เพราะ Messenger เนี่ยสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้ทุกเครื่องเลยเพราะข้าเจ้ามีมือถืออยู่4เครื่องคอมพิวเตอร์อีก1เครื่องรวมละ5เครื่องนะคะข้าเจ้าจึงสะดวกในการติดต่อผ่าน Messenger มากกว่า Messenger ของ Facebook เนี่ยค่ะเราสามารถคุยได้ทุกเครื่องเลยนะคะไปล็อกอินตรงไหนก็ได้มือถือหายก็ไม่เป็นไรไปล็อกอินเครื่องอื่นได้ข้าเจ้าจึงชอบใช้ Messenger ของ Facebook มากกว่าใน LINE นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะตั้งเป้าหมายชีวิตของตัวเองอย่างข้าเจ้ามีเป้าหมายชีวิตอยากจะใช้ชีวิตให้ได้ทั่วโลกใช่ไหมคะข้าเจ้าก็จะหางานที่มันเป็นระบบออนไลน์แล้วก็วางงานให้เป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่ไม่มีโควิดข้าเจ้าก็พยายามวางชีวิตวางงานให้มันเป็นออนไลน์ผู้คนก็อาจจะยังไม่เข้าใจณวันนั้นนะคะแต่ปัจจุบันโควิดก็บังคับให้ทุกคนเข้าใจวิถีการใช้ชีวิตตามสไตล์ของข้าเจ้าแล้วดึงทุกคนนะคะมาใช้ชีวิตตามที่ข้าเจ้าอยากจะใช้ตั้งนานแล้วดีใจมากๆเลยนะคะกับไลฟ์สไตล์ใน
ยุคโควิด-19นะคะ